สวัสดีครับพบกับรายการพี่มีทีวีรายการที่คนทุกคนก็ดูได้นะครับวันนี้นะครับพี่มีอยู่กับในเกม Monster Hunter World นะครับก็เราก็จะต้องไปตามหาไอตัวเนี่ยครับรอยเท้าไอตัวเนี่ยซึ่งหลังจากพาร์ทที่แล้วนะครับพี่หมีนะครับพี่หมีได้ทำการไปฟาร์มมานะครับนอกรอบสักกะเล็กสักกะน้อยนะชิบหายละเกจจักรนัดจะไหวเหรอวะไม่รู้นะครับทุกคนเขาบอกว่าหลังจากที่พี่หมีไปฟาร์มมาเมื่อวานเฮ้ยๆก็คือได้ข่าวสารมาว่าโอ้ยได้ข่าวสารมาว่าเฮ้ยๆลุกดิลุกก็คือโอ้ยเดี๋ยวนะขอเดี๋ยวแย่แล้วคือต้องบอกว่าไอ้เกจจักรนัดเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นตัวพ่อนะครับเป็นตัวพ่อมันนะครับเป็นตัวพ่อมันแล้วผมเมื่อวานผมจะฆ่ามันได้ผมต้องมีเพื่อนมาช่วยนะครับอุ้ยเฮ้ยไม่ใช่ดิอย่าเก็บดาบลูกแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเราตัดหางมอนเตอร์ได้เนี่ยมันจะเป็นการเขาเรียกอะไรนะมันเหมือนจะได้รางวัลพิเศษอะครับตรงนี้โอ้โหมันหนีแล้วคือมันก็เลยเหมือนจะเป็นอะไรที่พิเศษผมก็เลยอยากจะลองดูแล้วก็วันเนี้ยอะไรวะให้คุยกับไอ้คนนี้เหรอどうもก็คือไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าแล้วมันส่ง SOS ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนไม่ได้นะฮะขอไปเล่นไอ้เกจจักรนานก่อนดีกว่าผมก็อยากจะอัพหรืออัพไปเนี่ยอัพดาบนะครับอัพอาวุธอยู่นั่นเองไม่ถึงไม่ถึงโอเคได้แล้วเกจจักรนัดยังไม่เอ้ยไม่ใช่ยังไม่ได้ดิต้องบอกว่ามันแค่แค่หนีเรานะครับเราต้องตามไปลุยเฮ้ยมันไปไหนแล้วตามมันไปเราต้องรีบไปคือเควสนี้มันให้ผมไปไหนก็ไม่รู้นะก็แต่ผมชอบล่ามากกว่านะครับผมโอเค
เคโอเคโอเคมันยังไม่ตายทุกคนโอ้ยมอนสเตอร์の攻撃を回避しきれないときはガードで耐えるという手もあります。โอเคโอเคโอเคอะไรก็ไม่รู้นะครับตีไปก่อนขอตีไปก่อนตีตีเจ้ากันนะตายแล้วเหรอโอเคตายแล้วตายแล้วโอเคเราต้องเอาชิ้นส่วนจากไอ้พวกตัวพวกนี้นะครับในการล่าแล้วซึ่งเหมือนมันใช้ทุกชิ้นทั้งหมวกทั้งดาบทั้งอะไรพวกนี้นะครับมันค่อนข้างใช้เยอะก็เดี๋ยวผมไอ้นี่ก่อนนะรับดาบแป๊บหนึ่งก็แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเก็บของหมดจากตัวมันแล้วเนี่ยมอนเตอร์มันจะหายไปนะแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะต้องตามไอ้รอยเท้าสีเขียวไปนะครับโอเคไม่เข็ดใช่ไหมเมื่อกี้เห็นพ่อมึงตายไม่เข็ดใช่ไหมนี่ไอ้แสงสีขาวเฮ้ยเฮ้ยเก็บดาบก่อนเอารอยเท้าก่อนตีไม่โดนได้เลยน้องหนูเอาหนังมันไปด้วยนะครับโอเคคืออ่ะอีกตัวหนึ่งก็ได้อ่ะโอเคเก็บดาบโอเคถ้าอันไหนเราตีแล้วเราคือเก็บของมันไปหมดแล้วมันก็จะหายไปแบบเมื่อกี้นะครับแล้วทีนี้นะครับพี่หมีคิดว่านะครับจะไปตามรอยเท้าไอ้ตัวเมื่อกี้นะครับเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าพี่หมีจะสู้ได้ไหมครับเฮ้ยขึ้นไปดิลงมาทำไมเนี่ยโอเคมันคือตัวอะไรเก็บมาด้วยโอเคเก็บมาให้หมดシルベムシのガイド先は生態マップから設定できますよ。ใช่ทางนี้หรือเปล่าเก็บน้ำผึ้งโอเคมันใช่ทางนี้เหรอเนี่ยเดี๋ยวนะขึ้นไม่ได้นี่วะทางนี้ไปได้ไหมไปไม่ได้วนกลับมาที่เดิมเอ้าแล้วไอ้ตัวนี่ไงรอยเท้ามันไปทางไหนวะเนี่ยคุยก่อนว่าไงโอเคอะไรก็ไม่รู้นะฮะ
ก็คนคุยแล้วมันก็ให้อะไรเราหรือเปล่าโอเคได้รอยเท้าใหญ่อันนี้น่าจะเป็นอ้วกมูคัสมูคัสคืออะไรมูคัสคืออะไรตามไปดูดิโอ้ฟูดอันฉะนั้นเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีเฮ้ยไอ้เคียนั่นมาวะโอ้ยเฮียแล้วหนีแล้วหนีแล้วกูหนีแล้วกูหนีแล้วกูหนีแล้วโอ้ยมันคือตัวอะไรก็ไม่รู้ครับทุกคนสกิดมาามันหายไปไหนหมดเนี่ยโอเคให้กูมาเพื่อมาเก็บเพิร์ฟเนี่ยเหรอเดี๋ยวนะมันต้องดูแผนที่หน่อยสิอาจนะอ๋ออาจนะตัวเมื่อกี้ใช่ไหมไอ้จุดเขียวนี่นะไฟล์ทีมลีดเดอร์อันเนี่ยเฮ้ยทำไมมันมีสัญลักษณ์อะไรวะเนี่ยยิบหายแล้วต้องไปไหนวะเนี่ยขออนุญาตอ๋อที่ต่อไปของมันคือตรงนี้Head a new campaign ติดอาจจะนัดเหรอไม่นี่ไหนอ่ะไม่เห็นมีเลย
อันนี้อะไรอ่ะอ๋อแฟลชこっちだ。พี่หมีคิดว่านะครับพี่หมีอยากจะไปล่าอีกสักตัวหนึ่งนะครับแต่จริงๆคลิปนี้ก็ยาวแล้วนะก็ถือว่ามาล่าไอ้เกสจักรนัทให้ชมแบบคนเดียวแล้วกันนะแล้วก็มาอัปเดตให้ดูว่าเราไปนี่ยังไงอ๋อใช่ เดี๋ยวผมก่อนปิดคลิปเดี๋ยวผมจะพาไปดูไอ้นี่นะก็เป็นส่วนของในส่วนของไอ การอัปเกรดนะฮะไม่รู้ว่าจะอัปเกรดอาวุธได้หรือเปล่านะฮะเกสจักรนัทคราวอ๋อไอ้นี่เอาไว้ทำเสื้อเกราะได้นะฮะซึ่งเป็นส่วนสำคัญได้มาไม่เยอะเลยอ่ะไปอัพอาวุธกันมุมมาเดี๋ยวคิดกันคืออะไรอ่ะแฮมไซด์อินเดอร์เควสมันให้ไปหาแคมป์ไซด์อันใหม่ซึ่งผมก็ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนอ่ะก็ปกติเนี่ยครับผมจะชอบมาเล่นตรงเนี้ยแล้วก็ไปจอยของคนอื่นเขาเนี่ยแต่อันเนี้ยมันไม่มีเควสไงผมก็เลยแบบโพสต์นิวเควสเนี่ยอย่าเสียเวลาเลยเนาะไปดูไอ้นี่กันดีกว่าขออัพอาวุธหน่อยลูกพี่อัปเกรดนะฮะแคนนอตอัปเกรดทำไมถึงยังอัปเกรดไม่ได้วายเนี่ยผมก็มีพร้อมหมดแล้วไม่ใช่เหรอทุกคนทำไมแพ้ไปอัพอันเนี้ยวันทีคืออะไรอ่ะเนี่ยมันคือทำไมมันถึงให้อัพอันนี้ผมไม่เข้าใจแต่คือผมอยากใช้อันเนี้ยเนี่ยมันเท่ดีนะทุกคนเนี่ยผมของผมก็ครบเนี่ยดูดิทำไมผมถึงไม่ได้อ่ะเกตเรามี10อันหนังเรามี3อันใช่ไหมอยากจะเปลี่ยนชุดให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับอะไรอะ Armor Shape
๋อลืมไปมันต้องมาอ๋อหรือเราต้องมาสร้างตรงนี้วะเดี๋ยวชาร์จเบรดลิททีใช่หรือเปล่า you cannot wrongทำไมอ่ะทำไมถึงอัพไม่ได้โอเคงั้นเราไปสร้างอาร์เมอร์เอาไปจากกันนั้นดีไหมกันด้านน้ำ3หรออันนี้โดนถ้าเสื้อจักรนาจะโดน2โดนไฟมากแรงขึ้น 2% สายฟ้า 1% น้ำแข็ง 1% กันน้ำได้2หรอแล้วก็กันมังกรได้ 1%หน้านี้อันนี้ก็ดีกว่านะแต่ว่าเราจะใส่ชุดสลับกันเหรอไหนลองดูพรีวิวดิก็แค่ชุดกันนาเท่อะแต่มันดีเฟนส์มันน้อยกว่าแต่ยังไงเราก็ต้องอัพมาอันนี้เนาะทำเลยแล้วกันนี่ครับการผลิตเสื้อก็คือไอ้ปุ๊กเก้เนี่ยมันเป็นเควมันเหมือนเป็นมอนสเตอร์อีกตัวหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ไปฆ่าคนเดียวนะครับแต่ว่าเมื่อวานมีคนเขามาตั้งเควสไว้แล้วผมไปเล่นกับเขาก็เลยได้อันนี้ส่งกับเขาไปด้วยนะฮะโอเคคือต้องบอกว่าชุดพวกนี้มันมีดาเมจเอ้ยดีเฟนส์ไม่เท่ากันใช่ป่ะแล้วตอนนี้ผมใส่แต่ชุดหนังครับซึ่งมันโดนดาเมจเนี่ยเยอะพอสมควรนะฮะผมก็เลยคิดว่าไหนๆจะอัปเกรดแล้วก็เดี๋ยวแต่ไอเนี่ยผมกลัวมากเลยว่าถ้าเกิดผมทำมันแล้วอ่ะผมจะทำไอ้นี่ไม่ได้อ่ะดิไอดาบของผมอ่ะผมกลัวมากเลยเอายังไงดีคือไม่รู้ว่ามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบใส่ครบชุดอย่างเงี้ยใส่ทั้งเซตอ่ะมันจะไม่รู้จะบวกสเตตัสเพิ่มหรือเปล่าผมก็ไม่ชัวร์แต่ว่าถ้าใส่ชุดนี้หมดล่ะจะแค่มันเหมือนจะไปลุยหิมะนะผมคิดว่ามันน่าจะไปอีกเมืองนึงแล้วก็แบบจะเปลี่ยนมอนสเตอร์อะไรอย่างนี้นะครับเหมือนจะไม่ได้ใช้กงเห็บหรือเปล่าก็ทำมาใส่ไปก่อนนะทุกคนอย่าดาบอย่าด่านะว่าแบบเฮ้ยพี่หมีทำไมไม่ใส่ให้มันเป็นเซตๆไอ้อะไรอย่างนี้ก็อยากใส่ให้มันเป็นเซตๆอยู่แต่ว่าตอนเนี้ยมันเพิ่งได้อย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวผมอาจจะนอกรอบไปล่าไอ้จักรนาถเกจจักรนาถอีกรอบนะครับ
เนี่ยแหละทีนี้เนี่ยผมต้องไปดูก่อนว่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับอัปเดตชุดให้ใส่ที่ดูที่ใส่มาครับก็โอเคครับเป็นยังไงบ้างสนุกกันหรือเปล่าถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่มีด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปที่พี่มีอัพลงตลอดนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ